โลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันต้องมีปัญญาจึงจะอยู่รอดได้บางเรื่องบางราวตั้งบุฟังถ้าใช้ลำพังเพียงตามันเห็นแค่ผิวเผินแต่ถ้าใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง,งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุ่น มาพบกับธรรมบุฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยมีข้าพเจ้าพระมาหาไพบูรณ์ระพิปุนโนมาเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาพูดคุยให้ธรรมบุฟังได้ฟังเพราะว่าชีวิตของเราธรรมบุฟังไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมั่งมี เป็นการาวาสหรือแม้แต่พระสงค์เองก็ตามเถอะมันมีเงื่อนไขมันมีปัใจจัยในการดำเนินชีวิตมีลักษณะรูปแบบที่แต่ละคนก็มีแต่ละแบบนะในแต่ละแบบของแต่ละคนที่เป็นเงื่อนไขวันทีถ้าเราแก้ไม่ออกมันเป็นปมเป็นปมมันก็หนักมันก็ยุ่งคิดที่ไรก็หนักใจดูที่ไรก็ยุ่งใจ เออเราจะแก้เงื่อนปมปรับเงื่อนไขหรือปลดล็อกสมการต่างๆนี่เราจะทําอย่างไรเราจะต้องมีธรรมะข้อไหนนําธรรมะมาปรับใช้ได้อย่างไรในทุกวันจันทร์หรืวังเรามาพูดคุยกันในช่วงของสมการชีวิตโดยก็จะมีเป็นสองช่วงรายการช่วงแรกนี่ก็จะเป็นการยกเคสที่ได้สามารถนําธรรมะไปปรับใช้ หรือมีปัญหาอย่างไรแล้วยังปรับใช้ไม่ได้เป็นช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางจะมาตามทางไปยังไงนี่คือช่วงที่หนึ่งแล้วช่วงที่สองของรายการก็จะเป็นการปรับตัวแปรแก้สมการที่พระเจ้าจะยกประเด็นขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็ยกเอาประเด็นเรื่องของปัญญาที่ว่าในโลกของเราทุกวันนี้ จะอยู่ไดนะ้ต้องใช้ปัญญาอย่างมากหลายๆอย่างมันเป็นเงื่อนงำซ่อนเร้นผูกเป็นปมให้เราไม่เห็นว่าข้างในคืออะไรหรือดูเพียงข้างนอกผิวเปินแล้วเออมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างงั้นดูเหมือนไงวิทีใช้ตามองมองไม่เห็นว่าเงื่อนไขปัจจัยเป็นอะไรยังไงต้องใช้ปัญญา ศาส,สนาของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาในปัจจุบันยุคนี้จึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราจะใช้ปัญญาคุณก็ต้องทําปัญญาให้เกิดนะจะทําปัญญาให้เกิดได้คิดเพียงผิวเผินพิจารณาโดยไม่แยบกายไม่ได้จะให้ปัญญาเกิดได้ต้องพิจารณาโดยแยบกายต้องมีความลึกซึ้งรอบคาบรัดกุมไม่ละหลวม จะให้มีการพิจารณาโดยแยบกายรัดก,กลุ่มรอบครอบไม่ละลวมได้ก็ต้องมีการฟังธรรมะมีการอ่านมีการศึกษามีการศึกษาสีขาบทในรูปแบบของการฟังก็ตามของการอ่านก็ตามก็จะทำให้เราสามารถพิจารณาโดยแยบกายได้เพราะฉะนั้นจะมาฟังฟังรายการธรรมะอ่านหนังสือธรรมะหรือมองสิ่งใดๆให้ ศึกษาคือมีสิกขามีการที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นอ่ะเราจะมีการพิจารณาโดยแยบกายปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ความแยบคายของการพิจารณาทุกฝังความแยบคายของการศึกษาทุกฝังมันอยู่ในทุกๆวันมันอยู่ในทุกๆแบบเรามาดูเคสตัวอย่างอันหนึง่งเป็นรูปแบบของการเข้าสังคมในช่วงไต,ต่ตามต่าง มีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นนักเรียนเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลายัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ2 0 30ปีมาละในการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซึ่งอย่างที่ทราบนะท่านผู้ฟังเด็กนักเรียนระดับมหาวิทยาลายัยเรียนในคณะสาขาช่างสาขาวิศวกรรมมันขี้เมาชอบกินเหล้า รุ่นพี่่ในตัวดีชอบชวนตั้งวงเด็กน้องๆมาด้วยแล้วก็ให้กินบังคับเดี๋ยวต้องกินหมดเท่านี้มีการเล่นเกมมีการอะไรกันตามแต่ที่วงเล่าเขาจะมีเขาก็ตั้งวงกันใช่ปะมีรุ่นน้องคนหนึ่งสัญญากับคุณแม่เอาไว้เรื่องนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะสัญญาคุณแม่เอาไว้บอกว่าเนี่ยลูกจะไม่กินเหล้าว่างนี้ทีนี้พอเข้าเรียน ปีหนึ่งก็นล้นล่ะรุ่นพี่นี่ก็ตั้งวงเลยเรียกรุ่นน้องมาเอามากินเหล้าต้องกินไม่กินไม่ได้ไม่กินถือว่าไม่ให้เกียรติกันไม่กินเะก็นั่นนี่ไซโคต่างๆรุ่นน้องคนนี้ก็เครียดเลยว่าโอ้โอตายละเราก็รักรุ่นพี่เราเราก็รักคณะเราเราก็รักสถาบันเราแล้วเราก็รักแม่ด้วยคุณแม่บอกอย่าก,กินเหล้า ให้สัญญากับแม่ว้รุ่นพี่บอกให้กินเหล้าถ้าไม่กินเหล้านี่ถือว่าไม่ให้เกียรติกันชายคนนี้เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเลยตั้งบวังในกระบวนการความคิดก็มีแต่ว่าเออรุ่นพี่เราก็รักเออแม่เราก็รักแต่ก็ไม่ได้คิดเลยนะว่าีสีนันจะต้องรักษาใช่ปะ่ะไม่ได้คิดถึงสิกข,ขาบทไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าเออด้วยความละอายต่อคุณแม่ ถ้าเผื่อว่าเราผิดสัญญาที่ได้ให้กับแม่เอาไว้ในข้อนี้นะทุกฝังเพราะเรามีกัลายาณมิตรหมายถึงมีคุณแม่เป็นกัลายาณมิตรคือมิตรคือเพื่อนคือคนที่เรารักใคร่ด้วยชักชวนให้เกิดกัลายาณธรรมไม่ได้คิดหลอกถึงสิขาบทว่าข้อนั้นข้อนี้แต่ว่ามีความละอายนั่นคือฮิริโอตตาปะ ฮิริโอตปาไม่ได้เกิดขึ้นกับสิกขาบทแต่เกิดขึ้นกับกลัลยาณมิตรของเราเพราะเรามีฮิริโอตปะในกลัลยาณมิตรเราจะปิดคำพูดเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้มันทําไม่ลงเพราะมีฮิริโอตปะมันเป็นกําแพงกัน้นความชั่วนั้นเอาไว้อยู่ในขณะเดียวกันก็มีรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องสิกขาบงสิกขาบทอะไร ก็ไปตามค่านิยมในสมัยนั้นทุบฟังชายคนนี้ทุบฟังเขาก็คิดวิธีการขึ้นมาว่าเออเราก็รักพี่เราเราก็ไม่อยากผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ด้วยก็จึงต้องการจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่นะก็จึงบอกว่าผมเนี่ยจะผสมเหล้าให้ก็แล้วกันแต่ไม่ขอดื่มถ้าจะดื่มขอดื่มมิกเซอร์ว่างไงดื่มมิกเซอร์นี่ดื่มอะไรทุบฟังก็กินโซดา กินโค้กเนี่ยแหละเอากินโค้กกินโซดาแต่ว่าเอากินเยอะๆแต่การกินโค้กกินโซดาของเขาเพื่อตีว่าจะเป็นการให้เขียนรุ่นพี่ใช่ไหมก็เลยแบบกินมันหมดขวดเลยกินโชว์ว่าฉันเนี่ยมีความสามารถว่าจะกินได้เขาก็เอาตัวรอดมาได้ถูกวัง,างสามารถที่จะแบบว่าก็เข้าแก๊งเข้าตั้งวงกับเขารู้เลยว่าไอ้มอนนี่มานี่มันไม่กิน ไม่กินแต่ว่าก็ไม่หนีแล้วก็ไปด่ดาคนอื่นแต่ก็อยู่กับเขานั่นแหละแล้วก็กินดื่มอย่างอื่นแทนเอาตัวรอดในลักษณะที่ว่าให้เขาเห็นถึงความเพียรหรือความพยายามที่จะประคับประคองเรื่องนี้ในการให้ทำอะไรมันยากขึ้นน่ะเห็นบางทีใส่น้ำเปล่าไปกินได้มันหมดขวด1.5ลิตรเป็นต้นอันนี้เป็นการที่ว่าเขาเอาตัวรอดมาได้อย่างไรก็ตามตูวัง ในเคสนี้เรื่องนี้มันลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่เห็นได้ด้วยตาต้องใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้เราจะมาใช้ปัญญาวิเคราะห์ทำความเข้าใจสถานการณ์นี้กันตูมฟังยกขึ้นเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครูเดียวเดี๋ยวกลับมา พุทธภาษิตเรื่องทรงจบเวทแล้วจึงคู่ควรรับของบูชามาในคุตกนิกายสุนทริกกสูตรพระวาสวายัสะวจีขราจักวิทูปิตาอัตคตานาสันติสเวทะกููสัพพทิวิปะมุตโตตถาคโตอรหติอปุระลาสัง แปลว,ว่าพระวาสวะและมาจายาบกายกถาคตรกำจัดให้สิ้นได้ไม่มีอยู่เป็นผู้จบเวทหลุดพ้นแล้วในธรรมต้องปวงย่อมกวนแก่เรื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาสิณนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทริกะพารัตวชปรามแล้วต่อด้วยพุทธภาสินี้ ก็คำว่าพระวสวรคืออาสวะคือปพหมายถึงภวะตัญหาได้แก่ราคะที่ยินดีในปพชาณะนิกันติได้แก่ราคะที่ยินดีในชาญจิตสั์สตทิฐิได้แก่ราคะที่ยินดีในความเห็นผิดว่าเที่ยงยั่งยืนจบเวทคือบรรลุอรตตธรรคกาน มันเป็นความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นเชิงไม่มีกิเลสใดหมายมั่นในขันและอายตนะเป็นต้นได้อีกจึงเรียกว่าหลุดพ้นแล้วในธรรมนุปวงมีเจ้าชายองค์หนึ่งเขาสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่พอสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่แล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญเหมือนก็ว่าเราทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระมา นิสังปราสาทใหม่ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้ปราสาทใหม่ของตนเองเพื่อจะได้เข้าอยู่ทำบุญให้เกิดความเป็นสิริมงคลทั้ชายคนนี้เขาก็วางผ้าเอาไว้ที่บริเวณทางเข้าของปราสาทวางแผ่นผ้าเป็นผืนเล็กๆประมาณสักเท่าสองฝ่ามือเป็นแผ่นผ้าสีขาววางเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้เป็นผืนเป็นมือไว้ทั่วบริเวณนั้นไปหมดเลย จนถึงเข้าไปข้างในจนถึงที่ที่พระพุทธเจ้าจฉฉันเนี่ยเต็มไปด้วยแผ่นผ้าน้อยสีขาววางเรียงเต็มพื้นที่ร้อยเปอร์เซนต์พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเลยให้ขึ้นเลยให้เหยียบตั้งแต่หัวบันไดเนี่ยขึ้นไปจนถึงปราสาทจนไปถึงที่นั่งยังไงฟันธงว่าต้องได้เหยียบแผ่นผ้าสีขาวน้อยนี้ไม่พื้นใดก็พืนหนึ่ง แน่นอนแต่แข่งเท้าไปก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีร่องไม่มีช่องเลยหรือจะเดินแบบคนเล่นบัลเล่ยด้วยแค่ปลายนิ้วเท้ามันก็ไม่ได้มันไม่มีช่องเลยพระพุทธเจ้าจะก้าวไปทุฟังหยุดกึกเลยไม่ไปพระที่ราชุกหม,มยกดนิม,มอนต์อีกเชิญครับท่านท่านนี้ครับไม่ไปเชิญครับเชิญครับจนรอบที่สามพระพุทธเจ้าก็มองท่านพระอานน สมภร,รมอาารนุนก็มองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มองผ้าขาวพระอนทนก็มองผ้าขาวนั้นด้วยสมภพรอนทนด้วยการมองเห็นพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมองผ้าขาววาบขึ้นเลยปัญญาจึงบอกโคติราชกุมารบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เหยียบผ้าเอาทำไมไม่เหยียบผ้าเพราะว่าอนุเคราะห์ภิกษุที่จะตามต่อมาภายหลังขอให้ท่านราชกุมารเนี่ยเปิดทางหน่อย เอาแผ่นผ้าน้อยสีขาวนี่ออกก็แล้วก,กันราชกุมารก็จึงสั่งให้เจ้าพนักง,งานท่านผ่ฟังมานเล็กต่างๆนี่เก็บผ้าเลยเก็บเฉพาะตรงทางที่ให้ไปแล้วน,นะตัวอื่นปูไว้ก่อนเก็บเฉพาะสี่ห้าผืนเป็นแนวไว้ตรงกลางเพราะเก็บว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปกินดมลพระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จไปนี่ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการธรรมรับรุนสมการชีวิต ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการนะเรื่องราวที่เราให้ฟังนี้เป็นเรื่องที่เกิดในสมัยพุทธกาลพอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ปราสาทนั่งลงเรียบร้อยโพธิราชกุมารถวายอาหารให้พานเร่ต่างเสร็จเรียบร้อยล้างมือแล้วโพธิราชกุมารก็มาคุยจำมาด้วยแม้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่อนุเคราะห์ เี็บแผ่นผ้าน้อยให้ต้องการจะเก็บเอาไว้บูชาต้องการจะเก็บไว้เป็นสิริมงคลคือถ้ามองกันด้วยแค่ตาหนะูนฝังมันก็จะเห็นแค่ว่าเออแหมก็นุเคราะห์ก,ก็น้อยเหมือนกับว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะ่ะเป็นสิ่งที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกดูได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรดนุฝังเพราะว่าโพธิราชจุกมมเขาต้องการแบบนี้ คขาต้องการว่าเออสิ่งอะไรที่มันจะแบบระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้น่ะก็จึงคิดมุกนี้ขึ้นมาก็แผ่นผ้าน,น้อยวางซึ่งพระพุทธเจ้าแหมก็ควรจะอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามนะไม่ใช่ท่านสอนให้เองหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยควรจะต้องอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามข้อน,นี้นะาท่านฟังอยู่ในหมวดของทิศท,ทั้งหหน้าที่ของคารหัดต่อพระสงฆ์ก็คือ เชิญมาที่บ้านไม่ปิดประตูยินดีต้อนรับให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ถวายอามิสทานโพธิุราชจุกุมาเขาก็ทําทั้งห้ายอย่างนี้พระบรุทรเจ้าเอออนุคราะด้วยใจอันงามเสด็จมาแล้วแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งบอกสอนเทศต,ต่างๆนั่นนี่แหมทําไมไม่อนุคราะด้วยใจอันงาม ในการที่จะเหยียบแผ่นผ้าน้อยทำเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอาไว้เนี่ยเันพกติดตัวไปได้หรือไม่ก็แจกคนอื่นได้คนอื่นรับไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอนุกราเหยียบแผ่นผ้าน้อยหน่อยเธดมองแค่ผิวเผิท่านผู้ฟังเหมือนก็มองแค่นี้แต่พระพุทธเจ้าท่านฟังมีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาสามารถยิ่ง มีปัญญาเครื่องเจาะแทงมีปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดามองเห็นไม่ได้แค่มองแค่ผิวเผินแต่เห็นทะลุต,ตลอดสามโลกเห็นทะลุตลอดถึงเงื่อนไขปัจจัยสมการตัวแปร,แรต่างๆที่พระโอทิราชจุกมันเขาวางเอาไว้ตอนเขาวางป่าท่าวางังเขาตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าเนี่ยฉันก็โตป่านี้ละยังไม่มีลูกเลย กบฏแ้่เราจะมีลูกชายหรือลูกสาวขอให้พระพุทธเจ้าเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นลางบอกเหตุว่าสิ่งดีๆคือลูกชายหรือลูกสาวจะเกิดขึ้นได้แล้วก็วางแผ่นผ้าน้อยไปวางแผ่นผ้าน้อยไปจิตเขาคิดอย่างนี้ทฟังพระพุทธเจ้าด้วยความอนุเคราะห์ต่อภิกษุรุ่นหลังๆ ที่จะตามต่อมาจึงไม่เหยียบแผ่นบ้าน้อยเอาละสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงคือโพธิราชุกมุมารในข้อแรกก่อนท่านฟังคือท่านจะไม่มีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ตามไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนก็ตามเพราะว่าได้ทำกรรมมาไว้ดูเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาค่อยไล่ฟังประการที่สองถ้าพระพุทธเจ้าเหยียบไปแล้วใช่ปะ ไม่มีปัญหาสามารถเหยียบได้โดยปกติทั่ว,วไปแต่ว่าถ้าเหยียบแล้วเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าเฮ้ยจะมีลูกนะแล้วก็เอาไปเก็บไว้บูชาโดยคิดว่าเอ้ยที่เราอาธิษฐานไว้เนี่ยมันจะสําเร็จละแต่มันไม่สําเร็จไงพอไม่สําเร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มเสื่อมศรัทธาละโอ้ยบุญอะไรที่เราได้ทําทําไมมันไม่ให้ผลเลยคิดไปงั้น ด้วยความที่ว่าจะเกิดความเสื่อมศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความท้อถอยเกิดความท้อแท้เพราะว่าสิ่งที่หวังไว้มันไม่สําเร็จเขาก็จะไม่ได้สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้มันจึงเป็นข้อไม่ดีไงทุกฝังมีผลร้ายมากกว่าผลดีมีผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดนั้นที่เกิดจากการได้ผ้าข่าวนั้นไป ท่านจึงไม่เหยียบให้แล้วต่อไปนะมันก็จะมีคนที่ทําแบบนี้อีกอธิษฐานไว้ว่าอันนี้ต้องสําเร็จขอให้ท่านเหยียบเหยียบแล้วเป็นนิมิตแต่ว่าด้วยกรรมของเขาเขาก็ไม่สําเร็จภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้มีญาณอย่างรู้ในความที่ว่าจาทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงเขาทำอย่างไงเอาไวา้มันจึงไม่เป็นข้อดีเลยพระพุทธเจ้านี่ยจึงตั้งสิกขาบทไวด้วด้วยสำุึกฝังว่าไม่เหยียบแผ่นผ้าที่ปูไว้แบบนี้ ในลักษณะที่บอกว่าจงใจให้เหยียบเพราะว่าผู้ปูเนี่ยบางทีเขาอธิษฐานตั้งจิตอะไรเอาไว้เราเหยียบลงไปกลายเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องมือของการที่จะเข้าใจผิดได้ก็จึงห้ามเอาไว้แต่ว่าถ้าเหยียบธรรมดาในลักษณะที่ว่าให้เป็นสุริมงคลไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้หรือว่าเป็นลักษณะว่าผ้าเช็ดเท้าอันนี้ให้เหยียบได้ ที่เป็นสีขาบทสาหรับพระสงฆ์งตุมัฟังแตนี้ในส่วนของโพธิราชกุมารที่ว่าไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนไม่ว่าจะถ้ามีเทคโนโลยีในการทํา IVF ในสมัยก่อนก็ตามจะเป็นช่วงอายุต้นกลางหรือปลายจะไม่มีลูกเพราะว่าเขาได้ทํากรรมเอาไวา้ในสมัยหนึ่งที่เป็นนักเดินเรือแล้วเรือแตกแล้วเกิดได้จับ แผ่นไม้กระดานแผ่นหนึ่งจากซากเรือแตกไปกันกับภรรยาสองคนไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งส่วนคนอื่นๆทุกคนนี่ตายหมดเลยจากการเดินทางครั้งนั้นเหลือรอดมาแค่สองสามีภรรยาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้จะทำอะไรกินดีละ่ะมันไม่มีอะไรเลยเป็นกรอบว่างๆเอางั้นก็กินไข่นกแล้วกันจับไข่นกเนี่ยกิน หอไข่นกไม่พอก็เอาลูกนกกินพอลูกนกไม่พอก็เอาแม่ด้วยเอาพ่อด้วยนั่นละกินอาศัยความเป็นอยู่แบบเนี้ยทั้งวัยต้นวัยกลางและวัยปลายทำกันทั้งสองคนนี่นะเป็นอย่างนี้นะด้วยเหตุนี้จึงทําให้โพธิราชชุกุมารในชาติปัจจุบันนั้นน่ะไม่สามารถมีลูกได้ไม่ว่าจะยามต้นยามกลางหรือยามปลาย ไม่ว่าจ,จะอาศัยภรรยาคนไหนแต่นะแต่แต่ถ้าในชาตินั้นเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้บอกว่าโอ้ยเราก็แก่แล้วเราอย่าทําเลยเออเราก็แบบประหยัดเอานี่คือในยามปลายใช่ไหมยามสุดท้ายเช่นแก่แล้วเกิน60สินี้เป็นต้นก็คิดว่าเออฉันจะมาทําความดีฉันจะแบบว่าไม่ฆ่าลูกนกไม่ฆ่าแม่นกกินละพระพุทธเจ้าบอกเงื่อนไขนี้เอาไว้บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ในตอนปลายคือยามท้ายอายุเกิน60สิ เออจะอาศัยภรรยาคนใดคนหนึ่งที่ตัวโพธิราชกุมารจะสามารถมีลูกขึ้นมาได้หรือถ้าบอกว่ามีความประมาทในสักช่วงวัยใดวัยหนึ่งนะไม่ยามต้นยามกลางหรือยามปลายหรือถ้าอาศัยใครสักคนในคนหนึ่งนะทีสองคนนี้คนหนึ่งทำบาปอ่ะไปจับนกมาอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่ทำเราก็หาวิธีอื่นเอาคนที่ไม่ทำหาวิธีอื่นอาศัยคนนั้นนะ่ะจะเกิดความดี ตามความปรารถนาที่จะมีลูกนั้นนะได้แต่ว่าทั้งสองคนประมาทั้งคู่ทั้งสามวัยคือวัยต้นวัยกลางวัยปลายประมาทั้งสามเวลามันจึงไม่ได้จะอาศัยใครเสียคนใดคนหนึ่งหรือสักช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งให้เกิดความดีขึ้นมาได้ตีเป็นเงื่อนไขปัจจัยของโพด,ดิราชจจุกมาจะมาดูฝังเอาเรากลับมาในสมัยปัจจุบันถ้าสมมติว่ามีคนคนน่เหมอนป,ปราปฏิบัติเอเคสแบบนี้เลย ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในเรื่องความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งพิกษุร,รูปนั้นเกิดบางทีไม่เข้าใจสีขาบทไม่รู้สีขาบทก็เลยไปเหยียบแผ่นผ้าน้อยที่เขาวาวาเขาก็เลยเอาไปบูชาบ้างอะไรบ้างมีความเข้าใจไปว่าเออสิ่งนี้มันจะเกิดแล้วปรากฏว่าถ้ามันเกิดจริงๆเช่นแบบขอให้ค้าขายได้ร้อยล้านอย่างนี้นะนิมนต์พระมาแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจไปว่าโอ้ฉันทําบุญข้อนี้แล้วเนี่ยจึงให้เกิด ความดีความงามอย่างนี้คือมันไม่แน่ไงทุกฝั่งทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายให้เกิดสุขหรือฝ่ายให้เกิดทุกข์ก็ตามมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยอื่นไม่ใช่ลำพังเพียงแค่ว่านิมนต์พระมาที่บ้านฉันทําบุญแล้วต้องได้ดีทุกอย่างมันไม่แน่บางครั้งไอ้ที่ว่าเห็นความดีที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นผลของกรรมอื่นๆก็ได้นี่ยกเป็นเคสขึ้นนะทุกฝั่งเพื่อให้เข้าใจว่า มันเกิดเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเพียงแค่ลำพังที่เราตาเห็นในชาตินี้มันจะมีเรื่องราวอื่นๆคนก่อนมาก็ได้ยิ่งสมัยปัจจุบันรูฟังโซเชียลมีเดียเรื่องราวที่เขาโพสต์ขึ้นรูปภาพอะไรที่เขาทาเป็นมีมออกมาเขียนไว้คําสั้นๆมาเป็นปะเอาไวา้เราดูเราอ่านเราฟังมันต้องลึกซึ้งไม่ใช่แค่เห็นแค่อ่านดูแค่ตา ไม่ใช่แค่คิดคืว่าอยู่ในสมองแต่ว่าต้องใช้ปัญญาไคร่กรวนโดยแยบกายลักษณะการใช้ปัญญาดังฟังถ้าใช้การไคร่กรวนแล้วเกิดอาสวะเกิดสิ่งที่ไม่ดีในลักษณะที่ให้ไม่เข้าใจเป็นอวิชชาในลักษณะที่ให้เกิดไม่พอใจเป็นปฏิฆาในลักษณะที่ให เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินเป็นการมราคาอาสวะสามแบบนี้นะการปฏิฆะแล้วก็อวิชชาถ้าใกล้กรุ่มพิจารณาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาที่ไม่แยกคายโดยไม่ใช้ปัญญาเราเห็นข่าวเห็นอะไรแล้วควรต้องพิจารณาโดยแยกคายใช้ปัญญาให้ถูกโดยการที่ว่าอย่าให้ความไม่พอใจเป็นปฏิฆะอาสวะแบบนี้ อย่าเกิดความที่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมเขาเป็นอย่างนี้ความไม่เข้าใจคืออวิชชายอย่าเกิดแต่ให้เข้าใจให้ถูกว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดได้เพราะอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดูตัวอย่างต่อไปอีกทุ่งังนายจุลการนายจุลการเนี่ยรักษาศีลแปดทุกวันพระแล้วก็วันหลังวันพระเดือนหนึ่งรักษาศีลแปดแปดครั้งอาทิตย์ละสองวัน หมือนหยุดเาร้าที่ย่างนี้เลยหยุดแล้วก็รักษาศีลแปดตลอดรักษาศีลแปดไปวัดฟังธรรมใส่บาตรทุกวันนายจุลการเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นอาชีพคนรับจ้างไม่ได้มีเงินทองอะไรมากโอ้ยทำความดีปานนี้ฟังธรรมปานนี้ทําไมไม่ร่ํารวยเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายปีคนทั่วไปเขาก็รู้จักนายจุลการที่ว่าไปทําบุญที่วัดเป็นประจําแต่ไม่ร่ํารวยอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่ใช่แค่ไม่ร่ำรวยนั้นฝังยังซวยอีกจะบอกให้เพราะว่าวันหนึ่งแกออกมาจากวัดล้างหน้าล้างตาอยู่ที่ท่าน้ำมีโจรคนหนึ่งตำฝังมันไปขโมยของในหมู่บ้านในเมืองสาวบทีภาชนะทองคำนะเขาขโมยมาไอโจรคนนี้ไอโจรคนนี้มันไม่ระวังขโมยหรือมันดันเอาภาชนะกระตบกันกองแกงกองแกงเกิดขึ้นเจ้าของนได้ยินเสียง สะดุ้งตกใจก็ตื่นขึ้นว่าโอ้ยใครมาขโมยทรัพย์รีบรวบรวมไพร่พลตามตามรอยเท้าตามเสียงของไอ้หมอนี่ไปคือมันไม่ระวังไงทุกฝังมันเอาภาชนะทองคําไปใส่ถุงหรือมันก็แบกขึ้นหลังเป็นเป้วิ่งไปวิ่งไปภาชนะมันก็กระทบกันมันก็เลยเป็นเสียงสัญญ,ญาณให้คนเขาตามมาได้โจรนี่มันก็โง่โง่สองเด้งโง่เด้งแรกคือเป็นคนพาลไม่มีปัญญาในการที่ไม่รู้ว่าการขโมยมันไม่มดี นันไ่ขโมยนั่นก็โงท่ทีหนึ่งโงท่ทีสองคือเอาภาชนะใส่สองชิ้นมันก็กระทบกันเขาก็ตามมาได้ไอ้โจนี่มันรู้ตัวว่าโอ้ตายแล้วเราพลาดแล้วเราโง่แล้วเลยทิ้งห่อภาชนะเอาไว้ตัวเองก็รีบวิ่งหนีไปเผลอเผญน,นดำฝังไอ้จุดที่ทิ้งภาชนะเนี่ยมันดันมาอยู่ตรงที่นายจุลการเขาวางข้าวขอ,ของของเอาไว้พอดีวางผ้าเอาไว้วางบริการเอาไว้ ตัวเองก็ลงไปตรงท่าน้ำล้างหน้าอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วจะมาเอาข้าวของบริการของตนอ้าวนี่มันห่อภาชนะอะไรเปิดดูสิอ้าวเป็นภาชนะทองคำของใครมาวางไว้ตรงนี้ล่ะเงยหน้าขึ้นมานี่ไอ้พวกเจ้าของทรัพย์ติดตามมาพอดีสวยไหมละ่ะเขาก็กล่าวหานายจุลการเลยน้อยไอ้โจรนี่จับได้คาหนังคาเขาแกนี่ขโมยมาใช่ไหม แหมดูสิทำตัวว่าบาล้างหน้าอะไรอยู่นี้จับเลยท่านผู้ฟังนายจุลการจะบอกเอ้ยไม่ใช่นะนี่ผมเพิ่งล้างหน้าออกมาจากวัดเนี่ยแล้วเนี่ยของใครก็ไม่รู้มันจับเปิดดูวยเฉยเขาไม่ฟังแล้วเสียงก็น้อยกว่าพวกคนที่ยกมานี่รุมเลยท่านผูฟังจับแขนจับขาตบหน้าต่อยท้องทุบหลังเตะตัดขาล้มลงแลง้วทาไงก็ทืบซ้ำตายเซ็ต อยู่ตรงนั้น่วยไหมบางคนนะท่องฝังในสมัยปัจจุบันเราดูหนังดูภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่สวยมากกว่านี้อีกบางทีขับรถไปชนอีกชนเสร็จปุ๊บไปทํางานถูกไล่ออกอีกถูกไล่ออกกลับมาเสร็จปุ๊บถูกที่บ้านด่าอีกถูกที่บ้านด่าเสร็จปุ๊บถูกหมาการอีกถูกหมาการเสร็จปุ๊บเป็นโรคอีกโอ้ทำไมมันซวยซ้ําซวยซ้อนซวยมากมากเลยบางที เฮ้ยทางที่ฉันก็ทำความดีนะนายจุกากรแล้วทำไมไม่ร่ำรวยทำไมยากจนดูนายกติการะดมฝังเป็นช่างหม้อช่างปั้นหม้อนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยเงินทองนี่แกก็ไม่เอาด้วยนะเวลาแกปั้นหม้อเสร็จปุ๊บแกก็มาตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้บอกว่าใครต้องการหม้อก็เอาไปแล้วก็เอาสิ่งของอย่างอื่นมาแลกแทนก็แล้วกันเอ,อาเมล็ดถั่วเขียวเอ,อาเมล็ดข้าวอะไรต่างๆมาแลกเอาไว้ แล้วก็เอาหม้อไปคือเป็นระบบแบบออเ o อร์ซิสเตวางเอาไว้เลยไม่ต้องมีคนเฝ้ามีถาดภาชนะสำหรับใส่สิ่งอะไรที่ต้องการมาแลกกันมีผักมีเมล็ดพืชมีเมล็ดข้าวพันธุ์ต่างต่างล้วก็เอาหมอ้อเอาภาชนะไปเอาไห้เอาตุ่มไปที่ตัวเองตทำไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยนะแต่ว่าเป็นยอดสาวกผู้อุปถัมของพระพุทธเจ้านะทั้งทงที่ว่าเป็นยอดคือเป็นเอตทักคะ ของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสปะแต่ว่าทำไมยากจนทำไมแบบไม่มีเงินทองมีความเป็นอยู่แร้งแค้นมีความขัดสนอันจะกินอะไรต่างก็ทำได้ยากแถมพ่อแม่ก็ยังตาบอดแก่เท่าด้วยโอ้ต้องดูแลพ่อแม่ทั้งทำงานในบ้านในป่าทั้งปั้นหม้อด้วยเงินทองที่จะหมุนเวียนในครัวเรือนไม่มีเลย ยากจนมากแต่ว่าเป็นยอดอุปถาของพระพุทธเจ้านะมันลึกซึ้งไปกว่าน,นั้นบวางเขาพูดถึงนายมหาการคือชื่อกาลละเหมือนกันเราคิดว่าคงจะผิวดำแล้วก็ทำงานรับจ้างต่างๆชื่อเหมือนกันคือนายกาละเขาก็เลยตั้งชื่อคนที่สองนี้ว่ามหาการเป็นเพื่อนกันนะไปวัดก็ไปด้วยกันทำบุญด้วยกันรับจ้างก็ไปด้วยกัน ไปรักษาศีลอุโบสถไปไปมาๆก็อยู่ใกล้กันแต่วันที่นายจุลการก็โดนเรื่องนี้นายมหาการเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยเดินทางไปต่างจังหวัดพอรู้เรื่องนี้โทก็เสียใจมากว่าเพื่อนเรานี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้สวยจริงๆเลยคนเขาก็โพรน,นากันว่าโอ้ยทำบุญปานนี้จิตใจเป็นกุศลปานนี้ทำไมได้มาตายโหงเป็นแพรับบาปยังไม่ได้ตัดสินคดีความด้วยซ้ำ ถูกรมประชาทันฑ์ร้โยเซสรเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่กับนายจุลการอย่างเดียวทุกฝังเกิดกับนายมหาการด้วยตัวเองเนี่ยทำความดีปานนี้นะคิดว่าโทษเรื่องแบบนี้อย่าเกิดขึ้นกับเราเลยเกิดขึ้นอีหลีจริง,รงๆเลยสถานการ์แบบเดียวกันมาวันหนึ่งนายมหาการก็มารักษาศีลเสร็จล้างหน้าอยู่บริเวณท่านา้ำมีโจรโง่งคนหนึ่ง ขโมยภาชนะอีกเหมือนกันเจ้าของคนละเจ้าของแล้วทีนี้มาทิ้งห่อภาชนะไว้ด้านหน้าตรงจุดที่วางบริการของนายมหาการขึ้นมาเสร็จปุบ๊บเจ้าของนี่เขาจับได้คาหนาังค่าเขาเขาจะมารุมสกรัมรุมลงโทษอิตามหาการโชคดีโชคดีว่ามีพวกสาวใช้ที่เขาทำหน้าที่ตักน้ำที่ตาน้ำเดินมาบริเวณนั้นพอดี แล้วพวกสาวใช้เนี่ยเขารู้จักนายมาหากาาเนี่ยเป็นคนที่ไปรักษาศีลอยู่วัดเป็นประจําสัปดาห์ละสองครั้งเขาก็เลยมาเป็นพยานให้ได้ว่านี่นายมหากาเขาไปรักษาศีลมาหนิฉันก็เพิ่งเห็นอยู่เนี่ยเขาเพิ่งมาตรงนี้เขาไม่ใช่โจรโจนวิ่งไปทางนู้นแล้วไปตามหาซราไปช่วยรักษานายมาหากาไม่ให้ตายได้สองเคสนี้น่าตืนฝังนายจุลการกับนายมาหากา เหมือนกันคือซวยถูกเขาใส่ความให้ต่างกันคือนายจุลการตายไม่มีคนแก้ต่างให้ในายมหาการรอดประมีสาวใช้ที่ตักน้ำมาที่ท่าน้ำมาเป็นประยาให้ชาวบ,บ้านนี่เขาก็โอ้สองเหตุการณ์นี้ไม่เป็นอย่างนี้เนาะคือมันลึกซึ้งมากกว่าที่เราเห็นดูฟัง,งเพราะว่านางจุลการเนี่ยเขาได้เคยทำกรรมมาไว ในการที่ว่าไปฆ่าคนเดินทางลักทรัพย์แล้วก็ใส่ความคนอื่นตัวเองก็จึงถูกใส่ความบ้างในชาติปัจจุบันนั้นส่วนนายมหาการไม่ได้ทำเอาไม่ได้ทำแล้วทำไมไม่ร่ำรวยมีเงินทองขึ้นสักทีหนึ่งหมีพ่อของนางอุตราไงจนยิ่งกว่านายมหาการนายจุลการอีกก็เดูเป็นคนเข็นใจคนเข็นใจเนี่ยมันลำบากมากทุกฝง จะไปรับจ้างอะไรก็ได้เงินน้อยนายมหาการนายชุนลการรับจ้างยกของนี่ยังได้เงินมากกว่านะเพราะก็มีเจ้านายดีมีวันหยุดให้สองวันด้วยอาทิตย์หนึ่งไปรักษาสียังได้แต่พ่อของนางอุตราเนี่อโอ้โหลำบากมากยกของเนี่ยมันยังน้อยไปเขาไปไถนารับจ้างไถนาให้เศรษฐีเจ้านายเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเห็นใจลูกน้องนะเขามีงานวันหยุดอะไรต่างๆตัวเองก็แทนที่ว่าจะหยุดให้ลูกน้องนะ ถามลูกน้องว่าอาจจะทํางานไหมวันนี้คุณหนึ่งก็หยุดกันโว้ยตัวเองก็เงินน้อยอยู่แล้วจะไปคิดว่าจะไปเล่นจะไปกินไปเที่ยวอะไรกันมันคิดไม่ได้เพราะเงินทองไม่มีข้าวจะกรอกหม้อพรุ่งนี้ต้องหากินเอาวันเนี้ยถ้าวันนี้ไม่ได้ทําเย็นนี้ไม่ได้กินไม่ต้องพูดถึงพรุ่งนี้กูจึงเอาวัวเอาควายเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆจะไปทํางานในขณะที่คุณหนึ่งเขาหยุดกันแรงแค้นมากทุ่มวัง ก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจแต่ปรากฏว่าท่านก็ได้ให้ทานทั้งปริยาด้วยนะทั้งตัวเองด้วยถึงแม้ว่าจะเข็นใจปานนี้จะยากลำบากปานนี้อย่างนับถือพระพุทธเจ้ามีโอกาสไหนบางทีปีละครั้งสองครั้งอาจได้ไปวัดฟังธรรมโอ้จิตใจดีโอกาสมีเท่าที่อำนวยคือรูปแบบที่ว่าจะไปวัดบ่อยๆไม่ได้แต่ว่าจิตใจเนี่ยดีเห็นท่านพระสารีบุตร ูเอาอาหารใส่บาตรภรยานะเห็นท่านพระสารีบุตรตักน้ําให้กรองน้ําให้แล้วก็ทําไม้สีฟันให้ในลักษณะที่ว่าจะให้ท่านฉันนั่งได้สะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ไปวดัดถึงแม้ว่าตัวเองจะมีโอกาสน้อยแต่การอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถให้ทานได้แม้น้อยกันก็ตามปรากฏให้ผลจริงๆ เกิดมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายขึ้นจากแปลงนาที่ตัวเองถ่ยเอาไว้เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการทําบุญให้กับบุคคลที่เขาเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าโอโ้โถจากคนเข็นใจธรรมดาขึ้นมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้คึอพ่อของนางอุตราเอาทำไมมันตรงข้ามกันขนาดนั้น กับนายจุลการนายมหาการที่ว่าก็มีใจศรัทธาหมืขนาดแต่ทำไมถึงไม่ร่ำรวยสถทีหรือนายคติการะเป็นยอดอุปถาของพระพุทธเจ้าแล้วเอาเงินที่ไหนมาอุปถาไม่เห็นร่ำรวยสักทีในยุคในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสรินี่ไงเวลาเรามองนั้นทุกฝั่งเราต้องมองให้ลึกไม่ใช่มองแค่เพียงผิวเผินม,มาเออเขาจะต้องมีความสุขในลักษณะที่เป็นสุขเวชนาร,ำร่ำรวยมีเงินทอง เพราะมันลึกยิ่งกว่านั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าในตทฝังจึงเป็นคําสอนที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ว่ามองผิวเผินถ้าใช้ลำพังเพียงตามองดูเราจะมองแค่แบบนี hey, ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจหาวิชานุสยัยมันเกิดขึ้นพิจารณาไม่แยบคายแบบนี้ไม่ดีแต่ต้องมองด้วยปัญญาที่เกิดจากการพิจารณา โดยแยบคายใครกรวนให้มีความลึกซึ้ง้องาศัยการฟังอาศัยการศึกษาเรื่องของกรรมนี้สำคัญเพราเขาทำกรรมมาแบบนี้เขาจึงให้ผลแบบนี้กรณีของนายคติการะหรือนายชุลการนายมหาการฉะนั้นกรรมแบบนั้นยังให้ผลกับเขาอยู่กรรมแบบอื่นยังไม่ให้ผลกรณีของบิดานางอุตราเขาทำกรรมแบบนั้น มันให้ผลในปัจจุบันนั้นมันจึงให้ผลออกมาแบบนั้นคือผลของกรรมจะให้ออกมาเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ได้แต่เราทำความดีทั้งหังไม่ว่ากรณีของนายจุลกาณนายมาการนายคติการะหรือบิดานางอุตราก็ตามทำความดีไม่ได้จะหวังเอาสิ่งดีๆนะทำความดีด้วยความลึกซึ้งด้วยปัญญาโดยแยบคายเนี่ย เพื่อกำจัดความอยากนะเพื่อกำจัดความตระหนี่นะไม่ได้หวังจะเอาสุขเวทนานะติดมันต้องลึกซึ่งอย่างนี้นะเวลาตั้งจิตเวลาดูทําความเข้าใจนี่ถ้าเราคิดว่าเราทําความดีแล้วเราต้องได้ดีตอบเราทําดีกับใครแล้วเขาต้องดีตอบกับเราเราทําบุญแล้วเราจะต้องได้บุญความอยากเนี่ยมันไม่ดีจำฟังความอยากเนี่ยจะให้เราเกิดทุกข์ ถ้าเราอยากจะได้บุญเราอยากจะได้ดีอยากจะให้เขาทําดีต่อกับเราเราจึงทําความดีความอยากนมันไม่ดีอ,อยู่แล้วอย่าทําอะไรด้วยความอยากถ้าอยากจะทําความดีแล้วทําความดีมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วเอา้เาแล้วมันจะไปทําได้ไงท่านถ้าไม่อยากทําความดีแล้วจะทําความดีได้ไงใช้ปัญญาส่คุณใช้ปัญญาอยู่กับคนกินเหล้าอยู่ในวงเหล้าแล้วคุณจะไม่กินเหล้าได้หร ใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาอยู่ในวงที่เขาโกงกันเขาต้องทําบัญชีสองใบแล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะแล้วเราจะเราจะไม่ทำาเราจะอยู่ได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาดูทางดูเวลาดูบุคคลสิใช้ปัญญา,า,าปัญญาอันดับแรกต้องแยกแยะก่อนระหว่างเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราไม่ได้ว่าจะไปอยากให้สุขเกิด ไม่อยากให้ทุกเกิดไม่ใช่แต่ทำอะไรก็ตามหวังเอาปัญญาไม่ได้หวังเอาเวทนาที่เป็นสุขถ้าเราทำอะไรด้วยความหวังว่าอยากจะได้อัน,นี้นี่คือสุขเวทนาความอยากนั้นไม่ดีใช่ปะเอาปัญญากันละกันหวังเอาข้อนี้ข้อที่2ปัญญาที่ต้องเกิดต้องแยกให้ได้ก่อนระหว่างตันหาคือความทยานอยากกับฉันทักคือความพอใจ ปัญญานะตรงเกิดนะศาสนานี้คําสอนนี้เป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจแยกแยะไม่ได้ว่าฉันทําอะไรก็ฉันทำด้วยความอยากไม่ใช่อยาคือตัณหาไม่ดีทําอะไรด้วยความอยากไม่ดีมันจะไม่ได้คือได้ไม่ดีแต่ทําอะไรด้วยความเพียรเออดีทําอะไรด้วยฉันทานคือความพอใจตั้งจิตไว้ให้แน่วแน่เป็นหนึ่งในองค์ของอิทธิบาทสี อย่าเพียงแค่มีฉันทะเลยให้มีจิตตะด้วยคือการเอาใจใส่จดจ่อให้ดีให้มีความเพียรด้วยมันจะสําเร็จขึ้นมาได้ทําอะไรอย่าทําด้วยความอยากแต่ทําอะไรทําด้วยความเพียรทําด้วยความเอาใจใส่ทําด้วยความวจิตจดจ่อทําให้ดีแล้วให้เกิดปัญญาแยกแยะให้ได้ว่าอย่าเอาเวทนาแต่ทําอะไรให้ด้วยปัญญา ยามจะเกิดยังไงนะมันจะเกิดมาตัดความตรณีตัดความอยากตัดความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าทําอะไรเนี่ยมันจะต้องมีสุขภัตนาก็ดูนายติการาดิมีสุขเัตนาหรอคือกายเขาไม่เป็นสุขละเขาลาบากละแต่จิตใจเขาเป็นสุขไงจะมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวตนาหยาบ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 ,บทางกายตัดออกเหลือสุขทางใจเข้าใจตรงนี้โอ้ยทางกายจะเป็นยังไงไม่มีปัญหาละ จะร่ำรวยขึ้นมาเหมือนบิดานางอุตราหรือจะก็อยากจนเหมือนเดิมเหมือนนายมหาการหรือจะซวยซ้ำซวยซ้อนถูกใส่ความอีกเหมือนนายจุลการได้เท่งนั้นแหละทุานบุฟังมันดีเท่นั้นแหละอย่าไปจะแก่นั้นท่านฟังก็ตอนจะตายนี่บุญจะใให้ผลไหมรู้อย่างนายทรมิกะทุานฟังทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรม ดีมาตลอดชีวิตนะจนอายุเก้ากว่าเลยนายตมิกะลูกหลานนี่เต็มเลยนะลูกชายสี่คนลูกสาวสี่คนแต่และคนก็ยังมีลูกต่อไปอีกมีหลานเต็มเลยแล้วก็มีทรัพย์สินสมบัติด้วยโดยการทำความดีอะไรต่างๆท่านก็อายุมากพอแก่ตัวลงคิดว่าโอ้เราชีวิตเราป่าน,นี้ละวันนี้เราก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเออบวยมาติดเตียงอยู่สักระยะหนึ่ง บอกลูกบอกว่าเออเนี่ยไปนิมนต์พระมาเทศให้พ่อฟังหน่อยลูกก็เลยไปนิมนต์พระมาก้ารูปจะเทศให้ฟังในสมัยก่อนฟังเขาก็สวดให้คือเหมือนสวดมนต์ให้คนป่วยนี่แหละแต่ว่าเอญภาษาที่สวดเนี่ยเขาเข้าใจกันเป็นภาษามงคตที่คนสมัยนั้นเขาใช้สื่อสารกันพอดีก็สวดบทสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพอเริ่มไปขึ้นมัคที่สองตอนนั้นเองเวทนานุปัสสีวิหารติ การเห็นเวทนาในเวทนายกมือขึ้นเลยเดียว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 ,ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเฮ้พระนี่งงเลยทุกฝั่ง,งอ๋อก็นิมนต์มาเทศไม่ใช่ทำไมให้หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดหยุดพระก็งึดเลยทุกฝังง่งงงอา้าทาไมบอกให้หยุดแต่แล้วรูปแต่ละองค์ก็หยุดเลยเห็นหัวแถวหยุดหางแถวก็หยุดด้วยลูกหลานนี่ก็ งงเหมือนกันเอา้าพ่อเรียกนิมนต์พระมาแล้วทำไมให้หยุดคนหนึ่งร้องไห้ขึ้นโอ้แต่แล้วพ่อเราเพี้ยนไปแล้ววางกันดิอีกคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งร้องไห้ลูกอีกคนหนึ่งก็ร้องไห้ตามเอา้าพ่อเพี้ยนเลยเนี่ยสองคนร้องไห้คนที่สามคนที่สี่มันก็ร้องไห้ตามน้ฝังกระทว่าพ่อเรากลัวความตายเหรอเนี่ยทำบุญมาปานนี้คนที่ไม่ชื่อว่าไม่กลัวความตายไม่มีร้องหม่มร้องไห้กัน เห็นแล้วก็งึกงักกันเลยทุกฝั่งจะทํำยังไงนี่โอ้ไม่เขาท่าแล้วกลับดีกว่าก็จึงกลับกันเลยส่วนไม่จบด้วยซ้ําสวดิประธานสูตรสวดิประธานสตรสั้นๆนี่ก็ไม่ยาวนะทุกฝั่งส่วนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกแต่ไม่จบด้วยซ้ํากลับแล้วคนทั่วไปเขาก็จะมองว่านายรรมิกานี่ทําไมเพี้ยนไปแล้วทําบุญปานนี่ หรือลูกสาวของอนาถามิน,าานทิกาเศษธีทำฝังชื่อว่านางสุมาานางสุมนาเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กที่ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานออกจากเรือนไปอายุประมาณ1 7 1 8แต่ว่าเธอตายด้วยโรคปัจจุบันทันด,นด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งคือคิกว่านาจะเป็นการติดเชื้อเกี่วกับพวกประสิทธิคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นไปตรวจการงานรีบกลับมาดูว่าลูกป่วยเป็นอะไรกลับมาถึงปุ๊บ ลูกบอกว่าเอ้ามาแล้วหรือน้องชายพ่อก็งงเลยว่าลูกนี่พ่อนะเจ้าเพิรหรือเปล่าไม่ได้เพอหรอกน้องชายนี่พ่อนะไม่ใช่น้องชายเราไม่มีน้องชายเจ้ากลัวเหรอไม่ได้กลัวหรอกน้องชายแล้วก็ตายไปเอา้าทำไมเรียกพ่อว่าน้องชายเศษฐีเนโอทเสียใจมากลูกของทามิกะอุบาสก็เสียใจมากว่าทำไมพ่อเราเลี่ยนไป อนาถาบินเดกาเศรษฐีก็เสียใจมากว่าลูกสาวทำไมเพี้ยนไปทั้นนี้ว่าทำบุญให้ทานสองครอบครัวนี้ร่ำรวยมหาศาลแต่พตอนจะตายทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ม่คือท่านลำพังดูเพียงแค่ตานะท่านฟังมันก็ได้แค่นี้แหละแต่ต้องใช้ปัญญาจึงจะเห็นได้ธัมมิกาอุบาสกนี่เขามีราชรถมารับจากสวรรค์ชั้นต่างๆ หนื่งด้วยว่าทําบุญไม่เยอะอนุคเคราะห์คนนั้นคนนี้ตัวเองอายุมากก็มีเพื่อนฝูงที่ตายไปก่อนเยอะเพื่อนฝูงที่ตายไปนั้นชักชวนกันนําความดีจากนายธรรมิกะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆ6 7เจ็ดชั้นเสร็จแล้วก็จึงมาชักชวนนายธรรมิกะไปว่าเนี่ยฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานารดีนะต่างมาเชิญว่าให้นายธรรมิกะไปอยู่ด้วยจึงบอกเนี้ยวก่อนอย่าเพึ่ง ราชรสมารับนี่อย่าพิ่งอย่าพึ่งขอฟังพระสวดก่อนอย่าพึ่งให้ไปตอนนี้เขา,เาหมายเอาตรงนี้รู้สาวเขาอนาถาบิณฑกาเศรษฐีเนี่ยก็เป็นสกทาคามีมีญาณอย่างรู้ตอนใกล้จะตายว่าโอ้คุณธรรมเราสูงกว่าพ่อจะบอกพ่อ,อยังไงเหลือลมหายใจพูดได้แค่สามคำจึงเรียกเอาว่าเป็นน้องชายจึงไม่ได้จะมาอธิบายหรอกว่าเออเนี่ยได้สกาตาคามีนะเพราะเห็นธรรมตรงนั้นจิตปล่อยวางอย่างนี้ คือไม่ได้จะพูดอะไรได้ละจังหวะนั้นได้แต่พูดว่าน้องชายจึงออกมาในรูปลักษณะที่เห็นอยู่แบบนั้นแต่เนื้อหาจริงๆแล้วโอ้ธรรมิกาอุบาสกนี่ไปสวรรค์ชั้นดุสิตนางสุมนาเทวบีลูกสาวอนาถาบ,บินตะกาเษตีเป็นสักกาคามีไม่ใช่ว่าเพลแล้วตายหรือไม่ใช่แค่นั้นทุกฝังเราต้องใช้ปัญญามองให้ลึกซึ้งนะทำดีดีๆเนี่ย มันไม่ใช่ดีนะบางครังบางกล่า,กาวดูอ,อย่างพระเจวดาเนาจะทำความดีอ่ะจะไปตั้งลัธิใหม่หนึ่งขึ้นมาจะตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยเอาความดีมาบังหน้าเอาความดีมาบังหน้าว่าเออเนี่ยต้องอยู่ป่านะพระนี่ฉันจะตั้งลัธิใหม่ขึ้นมาละ่ะใครที่จะไม่อยู่ลัธิฉันนี่นะอยู่ป่าตลอดชีวิตถือผ้าบังสกุลตลอดชีวิต เที่ยวบินาบาบตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงบงังอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อไม่ไปในที่นิมนฉันตลอดชีวิตซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นการขุดกล่าวอย่างยิ่งเป็นความดีมากๆเลยแต่ทําความดีหวังเอาความชั่วเนี่ยมันฟังเข้าท่าที่ไหนลุงฟังหรือบางทีเราเออจะพูดความจริง แต่ความจริงน่นมันจะเสียดสีคนอื่นใช่ไหมเสียดแทงคนอื่นพูดเขาแบบว่าจะไม่พอใจละ่ะแต่ฉันก็จะพูดความจริงเอาความจริงมาบังหน้าพูดเสียดสีเขาไม่เข้าท่าไม่ฉลาดท่านผู้ฟังอย่างกรณีของภรรยาเนี่ยนะถามสามีว่าเนี่ยฉันไปตัดเสื้อมาใหม่ฉันทําผมทรงใหม่มาสวยไหมในใจสามีก็คิดว่าทัวภรรยาเราเนี่เหมือนข้าต้มมัดเลยภาษาจีนเขาเรียกว่าจุกบ,บี้ แมแต่ถ้าพูดคำนี้ออกไปแล้วเธอจะไม่พอใจแน่เอาหน้าเราอาศัยความจริงเราคิดยังไงเราก็พูดไปอย่างงั้นพูดไปตรงๆก็แล้วกันพูดไปตรงๆแต่ว่าเขาเสียใจเขาก็เ่อนใจอ่ะคำนั้นก็ไม่ควรพูดเอาความดีมาอ้างทำชั่วมันไม่ดีนะทุกฝังไม่ต่างกันหรอกเคสของรธธประเิตประักษเอาความดีหรือข้อจุดงกวัตต่างๆเหล่านี้ห้ประการ มาปิดบังความช่วยที่ตัวเองมีเอาไว้ในความที่ว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะตั้งลทัทธิใหม่ขึ้นมาอยากจะได้ลาบสาการะเราอยากจะทําความไม่ดีอย่างอื่นอย่าเอาความดีมาอ้างทุกฝังบางคนเขาก็มองไม่เห็นไงนี่คือพูดไปด้วยกันนะ่าทั้งตัวเองเราอย่าทาอย่างนั้นหรือถ้าเราเห็นคนอื่นเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเขาเอาความไม่ดีซ่อนเอาไว้ในความดีที่เขาบังหน้าหรือบางทีเขาไม่มีความดีบังหน้า เราเห็นว่าเขาไม่ดีแต่จริงๆเขามีความดีซ่อนเอาไว้อย่างกรณีของท่านระปิลินทัวัชชะชอบเรียกคนอื่นอนะคนถอยคนถอย,ถอยให้ถอยมานี่คือใช้คำพูดเนี้ยจนกระทั่งว่าโว้ยคนเขาฟังแล้วมันระคายหูทําไมพูดไม่ดีอย่างนี้แต่ว่านั้นพระอาราหาันนะพระพุทธเจ้ายกย่องด้วยซ้ําว่าความเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทพย,ายดา ในบรรดาสาวกที่มีเทพเย,ยดารักทั้งหลายไม่มีใครที่จะเลิศไปกว่าท่านพระปิชิตวัชชาทั้งนั้นที่วาจาเนี่ยโถไม่ฟังไม่ได้เลยแบบหยาบคายมากแต่พุยสมัยปัจจุบันนี่ก็คือขึ้นมึงขึ้นกูดูท่าทางไม่เรียบร้อยท่าจึงอธิบายถึงลักษณะของคนถอยไว้ยี่สิบประการเราก็ต้องมาดูว่าจะมีลักษณะแบบนี้ไหมเออดูแล้วไม่มีแฮมีศีลชนิดที่เป็นไปกองพระอริยเจ้าแม้แต่ขาดอยู่ข้อนี้ ในที่นี้จึงต้องดูให้ลึกซึ้งไงทุกฝังไม่ใช่เพียงดูแค่ผิวเผินแล้วการดูให้ลึกซึ้งมันก็ต้องดูไปตลอดด้วยไม่ใช่แค่ระยะเวลาใดาระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าความดีมันก็กลับเป็นไม่ดีได้คนเราบางทีทำบางคนไม่ดีตอนนี้ตอนดีกลับดีได้ตามช่วงเวลาช่วงต้นอาจจะไม่ดีช่วงกลางช่วงปลายก็อาจจะดีก็ได้ช่วงต้นเขาดีช่วงกลางก็อาจจะไม่ดีก็ได้ ทุกอย่างมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างประสงค์นี้ก็ตามดูฟังตอนแรกบวชมาใหม่ๆไม่มีใครสั่งสอนเมื่อที่มันก็ไม่ละอายไม่เข้าใจออายืนปัสสาวะหรือยืนกินเดินกินก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องละอายอะไรเขาก็เรียกว่าพิสุอลาชีคือไม่ละอายเอแต่พอมีคนบอกสอนเออเกิดความละอายขึ้นมาเอาจะไม่เอาดีกว่าทำแบบนี้ไม่ดีก็เป็นพิสุละชีขึ้นมา จากพานคือโง่ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่อนแอทางปัญญาก็มาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความเข้าใจมีกำลังขึ้นมาหรือคนที่เป็นบัณฑิตอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไม่ดีก็ได้นะคนนี้ของพระเทวทนันตนี่บทมาใหม่ๆนี่โอ้ละอายมีความยำเกรงในสิกขาบทปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบจนได้สมาธิได้ฌานขั้นสูง เกิดมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงกายมีอิทธิวิธีแต่พอติดในลาบสการะก็เกิดความไม่ละอายขึ้นมาจากตอนแรกเป็นบัณฑิตรู้ฉลาดนั่นนี่มีกำลังทางปัญญาเกิดเปลี่ยนแปลงกายเป็นคนง่วไม่เข้าใจอ่อนกำลังไปเป็นภิกษุอรชีไปได้ทั้งนั้นหวังเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเปลี่ยนแบบแปลงได้หมดอะคนเราอ่ะมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่เราทา แต่เวลาไหนที่เราปฏิบัติต้องให้เกิดปัญญาดูให้มันลึกซึ้งตึฝัง,งแล้วคำสอนเนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างกรณีของเคสที่ว่าต้องไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะคุณตั้งวงขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ยมันจําเป็นต้องดื่มโอ้ยอย่าไปพูดเลยว่าถ้าจําเป็นต้องผิดศีลราจะไม่ไปตกนรกจําเป็นผิดศีลก็จําเป็นต้องตกนรกด้วยเหมือนกันแหละเฮ้ยรถศีน,นี่มันระดับไหนมันก็มีความแยบคายไปในเรื่องของศีลใช่ไหม เรื่องของการทำบ,บัญชีนี่ก็เหมือนกันพระพุทธชาทุกฝัง่งมีครั้งหนึ่งตอนนั้นเทวราชเนี่ยส่งคนมาฆ่าทําการเลือกนายขมังธนูจากลูกน้องของพระเจ้าอาชาติศัตรูทั้งหมดคือเขามีโรงเรียนในการสอนการยิงธนูเอาศิษย์เก่ามาทุกรุ่นเอาทหารมาทุกคนที่เป็นนักเชี่ยวชาญแม่นธนูเอาเบอร์หนึ่งมาเอาเบอร์สองเบอร์สามมาที่เป็นคู่เอาคนที่ได้ที่ สีที่ห้าที่หกที่เจ็ดมาเป็นอีกสีคนแล้วเอาเบอร์ที่แปดไปอีกจนถึงเบอร์ที่สิบหกเป็นสิบหกคนตั้งไว้สี่ชุดในการที่จะส่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าวางแผนเอาไว้โดยการให้คนแรกเบอร์หนึ่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าให้คนที่สองที่สามชุดที่สองนี่สองคนไปฆ่าคนแรกให้ชุดที่สามมีสี่คนไปฆ่าอีกสองคนนั้นให้ชุดที่สี่แปดคนไปฆ่าอีกสี่คนนั้น ปิดปากตัดตอนไม่ให้ตามถึงได้ว่าใครเป็นคนสัง่งเพราะฆ่ากันเป็นต่อๆใช่ปะที่คือวางแผนแยบคายใช้คนที่มีฝีมืออย่างมากเลยนะแต่แยบขายแบบอาสวะเกิดมันก็คือไม่แยบขายไงพระเทวทัตพอคนแรกไปถึงจะฆ่า,รพ,ราพระพรุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเออมาอะไรอมจะมาฆ่าท่านโอ้ถ้าไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่ดีเอางั้นตอนนี้ฟังทมก่อนก็นแล้วกันพอเทวท้ฟังอะไรต่างปุ๊บเกิดบ,บรรลุธรรม ได้เป็นโซดาบันเป็นโซดาบันเขาก็ฆ่าคนไม่ได้แล้วทำไม่ได้ทำไปมันจะตกนรกไม่ทำด้วยความพอใจของตนเองเอางั้นก็ขอกราบลาละขอรประพฤติประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งจะกราบมากๆจะกลับไปทางเดิมพระบุตริจาบอกอย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้โอเคโอเคไปทางนี้ตามที่พระบุตริจาว,ว่าท่านก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งพอท่านย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งพี่สองคนนั้นก็รอรอรอ รอบาดนายกำะหมังธนูคนแรกทำไมไม่มาสักทีเดินสวนทางไปไม่เห็นใครเห็นแต่พระพุทธเจ้าก็จึงสอบถามว่าเฮ้ยเห็นนายกำะหมังธนูคนหนึ่งมาทางนี้ไหมท่านบอกว่าไงท่านูฟังบอกว่าเออตั้งแต่มานั่งตรงเนี้ยยังไม่เห็นใครเดินม,มาเลยนะแล้วท่านมาอะไรล่ะโอ้จะมาหาคนนั้นเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังทมก่อนพระพุทธเจ้าถึงเทศน์ให้ฟังเทศเสร็จแล้วปุ๊บเอา้าบรรลุธรรมเป็นโซดาบันเฮ้ยฉันจะไม่ฆ่าแล้วจะกลับดีกว่า เดี๋ยววอย่าพิ่งกลับไปทางนั้นให้ไปทางนี้ท่านก็จึงย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่านฟังอีกสี่คนหนึ่งที่จะมาตามข้าสองคนนี้ก็รอ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 ,รอก็ไม่เห็นมาสทัทีที่เดินสวนทางมาไม่เจอใครนอกจากพระพุทธเจ้าสอบถามกันว่าเห็นสองคนนั้นไหมเฮ้ ee, ตั้งแต่มานั่งตรงนี้ไม่เห็นใครเลยนะอันนี้ท่านจะมาอะไรมาหาสองคนนั้นแหละเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังทำก่อนพระพุทธเจ้าจึงเทศน์ให้ฟังเทศน์ให้ฟังเสร็จปุ๊บบรรลุเป็นโสดาบัน โอ้ไม่ได้คิดจะฆ่าใครละจะกลับเอาจะกลับแล้วอย่าไปทางนั้นอย่าไ,ไปทางนี้ถึงก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่าฟังอีกแปดคนน่ะก็ตามมาหาในลักษณะเดียวกันบอกว่าเอ๊ะมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เนี่ยไม่เห็นใครเลยนะเอาจันจะไปไหนโอ้จะไปตามหาพวกนั้นเอาเดี๋ยวก่อนไปฟังเทศก่อนเทศฟั่งก็บรรลุเป็นสดาบันอีกนี่นะคือลักษณะที่ว่าพิจารณาหรือพูดอย่างไรแล้วความดีมันจะเกิดนี่ เอาตรงนั้นความดีไม่ใช่ว่าสุขเวทนานะแต่กุศลธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําบัญชีสองบัญชีก็ตามเราต้องแยกขายนะต้องแยกขายใช้ปัญญาในการดูให้เหมาะสมปัญญาไม่ใช่แค่เวลานี้เฮ้ยบางทีเวลาอื่นปีหนึ่งมีรอบบัญชีแบบนี้แบบนี้เราทําแบบนี้แบบนี้ทําความเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้ตั้งจิตไว้แบบนี้เออบางทีมันได้ตั้งจิตให้ได้ ในเรื่องนี้คำสอนนี้ธรรมวินัยนี้ทั้มวังจึงต้องใช้ปัญญาปัญญาในการพิจารณาโดยแยกคายในลักษณะที่จะไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นที่จิตของเราถ้าเราจะไปตามลมปากของคนอื่นคนนั้นว่าอยางนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นหรือ,อยังปาติกาชีวกจะมาดา่าทอเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาเราจะพิจารณาเลิศวังเราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเรา ตรวจสอบมาที่ตัวเราเมื่อเรายังมีกิจอะไรที่ต้องทำยังมีกิจอะไรที่ต้องละก็คือทำกิจในเรื่องของมรรคปดให้มันดีและสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตองเราให้ได้เราจะดีหรือไม่ดีตามฝังมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดยังไงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีสุขหรือจะมีทุกข์จะร่ำรวยหรือจะยากจน ไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์อื่นไม่ได้อยู่ที่เวทนาแบบไหนแต่มันอยู่ที่ตัวเราเราจึงต้องพึ่งตนพึ่งทำพึ่งตนพึ่งทำทำยังไงใช้ปัญญาทำ่ฝังจะมีปัญญาทำยังไงไกรครวนโดยแยบขายจะไกรครวนโดยแยบขายได้ไงฟังสิศึกษาสิเมื่อฟังเมื่อศึกษาจึงจะสามารถไกรครวนโดยแยบคาย ในลักษณะที่ไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นอยู่ตรงนั้นนั่นเองทามผูฟังในช่วงของสมก,การชีวิตนั้นจะมาพบกับทามผูฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขปชาพระมหาภัยบูรณ์ราภี่ปุณโญพบกันไ่ในวันรุ่งนี้สุรินทร์